สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอิร์ธภัทรวีหนีควันพิษไปอยู่โรงแรมหวังให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมนักร้องสาวชื่อดังเอิร์ธภัทรวีศรีสันติสุขก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงงานผลิตโฟมย่านกิ่งแก้วจนต้องอพยพครอบครัวย้ายออกมาอยู่ที่โรงแรมเป็นการชั่วคราวเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านทาง IG มีข้อความว่าบ้านเราตัดสินใจย้ายมาอยู่โรงแรมเป็นเวลา3วันเนื่องจากที่บ้านกังวลเรื่องควันพิษเพราะแม่ก็เคยเป็นหอบผลกระทบเราเล็กมากๆแค่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่กำลังพยายามประหยัดแต่อยากเป็นเสียงหนึ่งที่ไม่อยากให้เรื่องไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้วเงียบหายไปง่ายๆเพราะมีบ้านจำนวนมากที่เสียหายรุนแรงมีชีวิตที่ต้องเสียไปมีเจ้าหน้าที่นักข่าวที่ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีหน้ากากที่เหมาะสมและจิตใจของผู้คนที่อยู่ด้วยความหวาดกลัวได้หวังแต่ว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการเยียวยาที่เหมาะสมค่ะมีชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากเช่นเราเป็นกู้ภัยพยายามอัปเดตข้อมูลตลอดใกล้เสร็จภารกิจทุกคนจะได้กลับบ้านแล้วครับหรือขอให้สุขภาพแข็งแรงและปลอดภัยทั้งครอบครัวนะครับคุณเอิร์ธเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ